ลายคนเข้าใจว่าโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคของเด็กทุกคนที่มีโอกาสจะชักได้ในชีวิตถูกกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมอัดเครียดหรือนอนเราสามารถที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันได้ถ้าเกิดเขามีโรคลมชักส่วนใหญ่นะครับประมาณ 70% มักจะรักษาให้หายขาดได้นะครับซึ่งการรักษาก็มีหลากหลายเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ยาการผ่าตัดรักษาการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นสมองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าโรคลมชักของเขาเป็นชนิดไหนเขามีชักกี่ประเภทแล้วสาเหตุของคำที่ทำให้เกิดการชักคืออะไรโรคลมชักเราก็รู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะมีรอยโรคอยู่2อย่างที่ทำให้เกิดการชักคือชัก8จุดนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบเป็นส่วนใหญ่การที่บอกว่าชักเป็นจุดเนี่ยก็คือการที่เขามีไฟฟ้าที่สมองที่ทำงานเป็นจุดขึ้นมาทำให้ก่อให้เกิดการชักส่วนใหญ่การชักพวกนี้จะเป็นการชักแบบนิ่งเหมือลอยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือแค่รู้ตัวบางส่วนหรือเป็นความรู้สึกการสั่งงานของสมองที่ผิดปกติไปส่วนอีกอันนึงก็คือการที่ไฟฟ้าผิดปกติทั้งสองข้างพวกนี้ก็มีอาการเช่นมีอาการนิ่งหรือว่ามีอาการแบบสุดล้มหรือว่าเกร็งกระตุกทั้งตัวได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการตรวจให้วินิจฉัยละเอียดว่าเขามีชักแบบเป็นจุดหรือว่าเป็นชักแบบไฟฟ้าสมองสองข้างส่วนการตรวจเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กสมองอย่างละเอียดเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะตรวจเจอรอยโรคได้ถึงประมาณเกือบ 50-60% สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไข้เองจะต้องมีการปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยเหล่านี้ได้ละเอียดมากขึ้นรวมทั้งการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมอง24ชั่วโมงปัจจัยเสี่ยงของการทำให้เกิดโรคลมชักเนี่ยเราก็รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะมีรอยโรคในสมองมาก่อนนะเราพบว่าหลายคนก็จะมีความเสี่ยงทุกคนที่มีโอกาสจะชักได้ในชีวิตของตัวเราเองนะฮะพันธุกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะฮะพันธุกรรมอาจจะเป็นส่วนที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมเช่นอาจจะไปอดนอนหรือเครียดนะฮะหลายคนอาจจะมีหยักสมองผิดปกติหรือมีรอยโรคในสมองมาตั้งแต่เด็กซึ่งเราไม่มีโอกาสจะทราบเลยนะเช่นบางคนอาจจะมีหยักสมองเป็นจุดนิดนึงหรืออะไรสมองนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามีอาการชักเกิดขึ้นเนี่ยแพทย์จะทำการตรวจเอ็กซเรย์ไฟฟ้าสมองเพื่อมาสัมพันธ์กับอาการที่เกิดขึ้นจะทำให้เราได้คำตอบว่าเขามีรอยโรคในสมองจริงหรือไม่นะครับหลายคนเข้าใจว่าโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคของเด็กนะฮะจริงๆแล้วเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเพราะจริงแล้วเราพบอุบัติการณ์การเกิดลมชักในคนสูงอายุเนี่ยมากกว่าในเด็กด้วยซ้ำนะครับเรารู้ว่าสาเหตุของลมชักที่เกิดขึ้นก็คืออะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อสมองก็จะทำให้เกิดมีไฟฟ้าสมองผิดปกติทำให้เกิดการชักตามมาได้มีการศึกษาในล่าสุดในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ป่วยคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมมีโอกาสจะเกิดลมชักสูงถึงประมาณ 20-30% เมื่อได้รับการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองเป็น24ชั่วโมงในโรงพยาบาลแล้วก็ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดได้รับการรักษาด้วยยากันชักอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็จะทำให้ความจำเขาไม่ถดถอยอย่างรวดเร็วเพราะหลายคนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามอายุหรือว่าเป็นเรื่องของสมองเสื่อมตามอายุจริงๆแล้วเราสามารถที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความจำเขาเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วได้ถ้าเกิดเขามีคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติอยู่ในสมองอยู่